ก่อนอื่นเลยก็ต้องกราบสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมกันนะฮะคลิปนี้แน่นอนเราก็ต้องมาพูดถึงรถไฟไทยทำกันบ้างนะฮะเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยนะครับก็มี FC บอกว่าไอ้ทำเกี่ยวกับเรื่องราวของรถไฟไทยทำหน่อยรุ่นสุดขอบฟ้านะฮะประมาณนี้เอาเป็นว่าหลายๆคนก็ได้เห็นกันในสื่อต่างๆไปบ้างแล้วนะฮะว่ามันเป็นยังไงมันออกแบบหลายคนอาจจะชอบหลายคนอาจจะไม่ชอบขัดหูขัดตาบ้างอะไรนู่นนี่นั่นก่อนอื่นเลยก็ต้องบอกก่อนนะฮะว่ารถไฟเนี่ยเป็นคันต้นแบบนะฮะเป็นตู้แรกด้วยที่เพิ่งเสร็จออกมาเลยก็ว่าได้นะฮะก็อาจจะแบบไม่เข้าล็อกเข้าลอยอะไรหลายๆอย่างเนาะก็จะเป็นการพัฒนาต่อๆไปนะครับเราก็มาดูเนื้อหาของข่าวกันบ้างว่าเขาได้ออกมาให้ข้อมูลกับสื่อกันว่ายังไงบ้างนะครับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าขุนทหารรัฐกระบังนะฮะหรือสจร.นั่นเองก็ได้เปิดเผยนะครับผมว่ารถไฟโดยสารคันต้นแบบเนี้ยหรือรถไฟไทยทำที่ตั้งชื่อให้ว่าเป็นรถไฟรุ่นสุดขอบฟ้านะฮะที่ออกแบบและผลิตโดยคนไทยเองนะฮะไม่ว่าจะใช้วัสดุนะครับผมอุตสาหกรรมภายในประเทศก็ใช้ในการประกอบตู้รถไฟเลยนะฮะก็ชนิดนี้ก็เป็นลักชัวรี่คลาสนะครับผมแล้วก็ซูเปอร์ลักชัวรี่นะฮะที่หรูหราแล้วก็ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเลยนะฮะก็แน่นอนว่าเขาให้คำว่าภูมิภาคเลยก็ว่าได้อะหรูหราก็ตามนั้นนะทุกคนอย่างที่เห็นกันในภาพเลยนะฮะต่อมานะครับผมโดยเฉพาะกับโครงการพัฒนาพื้นฐานนะโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นระบบรางไม่ว่าจะเป็นตัวรถเนี่ยในอนาคตเขาวางแผนว่าจะต้องมีการซื้อการขายเกิดขึ้นนะครับส่วนประกอบต่างๆชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศเนี่ยต้องไม่น้อยกว่า 40% นะครับราคาที่เขาตั้งไว้นะฮะราคาค่าโดยสารในตู้เนี่ยก็ได้มีเกริ่นออกมาแล้วได้มีเกริ่นออกมาแล้วว่าเขาจะเปรียบเทียบกับรถนอนของรฟท.นะฮะรถนั่งที่เราเห็นกันเนี่ยเป็นแบบลักชัวรี่เนี่ยก็จะเป็นเหมือนนั่งลงเครื่องบินอะไรประมาณนี้นะเขาเปรียบเทียบกันอย่างนั้นหลายคนถามถึงราคาก็เขาก็ได้เกริ่นมาในข่าวแล้วแหละว่าราคาจะใกล้เคียงกับรถนอนของรถไฟไทยรถนอนของรถไฟไทยเนี่ยเรทจะอยู่ที่ตั้งแต่800 700 800 900จนถึง 1,000 บาทนะฮะก็ขึ้นอยู่ตามระยะทางตามภาคนั้นๆ นะฮะอันนั้นค่อยมาว่ากันอีกทีนะครับและคาดว่านะครับผมในอีก20ปีข้างหน้าจะมีความต้องการของตู้รถไฟโดยสารเนี่ยไม่น้อยกว่า 2,425 ตู้จากการเพิ่มขึ้นของทางรถไฟในภาครัฐนะฮะได้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนะครับคิดเป็นมูลค่าตู้รถไฟโดยสารเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ตู้ละ50ล้านบาทมูลค่าสำหรับการตลาดการผลิตตู้รถไฟโดยสารไม่น้อยกว่า 100,000 ล้านบาทโดยได้รับแรงบันดาลใจนะฮะจากที่นั่งในเครื่องบินชั้นธุรกิจและชั้นเฟิร์สคลาสนะฮะในรถไฟความเร็วสูงที่มีที่นั่ง25ที่ประกอบไปด้วยนะฮะซูเปอร์ลักชัวรี่เนี่ย8ที่นั่งแล้วก็ลักชัวรี่17ที่นั่งทุกที่นั่งมีจอภาพส่วนตัวนะฮะให้บริการด้านความบันเทิงดูหนังฟังเพลงดู YouTube ต่างๆนะฮะรวมถึงกับการสั่งอาหารผ่านจอมอนิเตอร์นะฮะแล้วก็นะจะมีพนักงานเสิร์ฟที่เป็นหุ่นยนต์นำอาหารมาให้ถึงที่นั่งเลยนะครับผมเปรียบเสมือนแอร์โฮสเตสอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็มีระบบห้องน้ำนะสุญญากาศนะฮะสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆห้องน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะทุกคนรวมทั้งทางขึ้นทางลงก็ได้รับการออกแบบมาให้รองรับกับผู้พิการด้วยส่วนราคาค่าโดยสารนะฮะคาดว่าจะใกล้เคียงกับตั๋วแบบนอนของรถไฟรฟท.นะครับต่อมานะครับผมรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้กล่าวว่ารฟท.เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการวิจัยนี้ตั้งแต่ต้นนะฮะขณะที่อยู่ในขั้นทดลองบนทางรถไฟจริงสำหรับให้บริการหากผ่านก็จะนำมาใช้ได้จริงนะฮะให้บริการจริงแผนการเดินรถนะฮะก็จะจัดตามจำนวนที่นั่งเลยนะฮะแล้วก็รูปแบบก่อนจะว่าอย่างไรก็รอให้ขบวน
เสร็จกันก่อนนะครับผมถือเป็นโครงการต้นแบบที่รฟท.และทีมวิจัยคาดหวังที่จะลองในหลายๆรูปแบบเพื่อหาวิธีแล้วก็จุดเหมาะสมกับผู้โดยสารมากที่สุดก็แน่นอนนะครับผมทั้งตู้เนี่ยทั้งขบวนเนี่ยก็คาดว่าจะมีประมาณ10ตู้เลยก็ได้อย่างน้อยนะฮะเพราะว่าจะต้องมีตู้เสบียง1ตู้ก็จะมีตู้โดยสารในหลายๆรูปแบบในขบวนเนี่ยผมคิดว่าขบวนนี้จะเป็นขบวนต้นแบบที่จะประเมินว่าผู้โดยสารเราเนี่ยคาดหวังที่จะนั่งรถไฟในรูปแบบไหนๆนะฮะว่าถูกใจกันในแบบไหนเนี่ยก็หลังจากนั้นก็คงจะเอาอันนั้นมาเป็นหลักเกณฑ์ในการวัดนะฮะผู้โดยสารระยะทางกลางหรือผู้โดยสารระยะทางไกลโดยนำไปลองกับผู้โดยสารระยะทางกลางก่อนสังเกตว่ารถที่ออกแบบแล้วเป็นรถกึ่งนอนเนี่ยที่มีที่นั่งสบายๆสอดคล้องกับรถไฟทางคู่ระยะทางกลางที่มีประมาณ500กิโลเมตรนะครับในเดือนกันยายนี้นะครับผมทางสจร.ก็จะมอบตู้รถไฟคันนี้เนี่ยให้กับทางรฟท.ไปทดลองทดสอบวิ่งก่อนนะครับผมในความเร็วที่120กิโลเมตรนะครับต่อชั่วโมงเนี่ยคือเต็มพิกัดของรางบนรถไฟไทยเลยนะฮะก่อนที่จะนำมาให้บริการจริงๆกับผู้โดยสารหรือรอให้ขบวนเสร็จถึงจะนำมาใช้อันนี้ก็ต้องรออันในเรื่องของวันข้างหน้าต่อไปนะฮะทั้งท่านรองก็ได้กล่าวอีกนะครับว่าเราต้องการทำรถไฟแข่งกับสายการบินรวมถึงผู้ใช้รถยนต์ส่วนตัวได้ดึงดูดผู้โดยสารกลุ่มนี้ที่อาจจะไม่เคยนั่งรถไฟมาก่อนให้หันกลับมานั่งรถไฟให้มาใช้บริการรถไฟแล้วก็มีความประทับใจนะฮะเพื่อที่จะสร้างรายได้กับทางรฟท.มากขึ้นแล้วก็เปิดโอกาสในการเดินทางในชั้นต่อๆไปแล้วก็จะพัฒนารถไฟชั้น3แล้วก็ตู้โดยสารแบบอื่นๆนะฮะให้บริการกับประชาชนได้มากขึ้นอีกด้วยนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะทุกคนก็เป็นคำสัมภาษณ์ของทางสจร.เขานะฮะว่ารถไฟไทยทำเนี่ยต้นแบบนู่นนี่นั่นเนี่ยเขาก็มีจุดประสงค์ของเขาชัดเจนเนาะว่าจะมุ่งเน้นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบรางนะฮะในอนาคตเนี่ยเขาคาดหวังว่าจะสามารถซื้อขายตู้รถไฟได้เลยทีเดียวนะฮะอันนี้เราก็ต้องติดตามนะครับว่าถ้าเป็นอย่างนั้นได้จริงเนี่ยรถไฟในประเทศไทยในอนาคตเนี่ยอาจจะยกระดับขึ้นมาระดับหนึ่งค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าโครงการผลิตตู้รถไฟเนี่ยมันเคยมีมาก่อนหน้านี้แล้วนานแล้วนะฮะแต่ทุกครั้งมันก็ถูกปัดตกออกไปหมดเลยจนทำให้ปัจจุบันเนี่ยไม่มีโครงการที่จะพัฒนาหรือสร้างตู้รถไฟได้เองเราจะเป็นต้องซื้อจากประเทศจีนบ้างอะไรแบบเนี้ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าโครงการนี้มีจริงสำเร็จจริงเห็นผลจริงเนี่ยในอนาคตเราอาจจะสร้างตู้รถไฟได้ก่อนส่วนรถจักรหรืออะไรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องหนึ่งของอนาคตถ้าเรามีเทคโนโลยีที่มันค่อนข้างที่จะสูงกว่านี้นะฮะอันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าขั้นแรกให้ตู้รถไฟเป็นของเราได้เองก่อนเนี่ยมันจะดีมากเลยนะฮะก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นข่าวสารสาระสำคัญของรถไฟไทยทำขบวนแรกนะฮะไม่สิต้องบอกว่าตู้แรกตู้ต้นแบบเนี่ยนะฮะทั้งหมดนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นข่าวสารสาระสำคัญเนาะก็ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับทุกคนไว้มีข่าวสารดีๆจะมานำเสนอให้ทุกคนได้รับชมกันอีกนะครับ